ครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณศิริชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับก็อย่างที่บอกกล่าวไปช่วงต้นนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องราวของคำคมนะฮะซึ่งเป็นคำที่ออกมาจากนักปราชญ์แต่ละคนเนี่ยแต่ละคำเนี่ยก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีความหมายที่เรียกว่ามีพลังแอบแฝงอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเยอะสิเพราะว่าหลายปีมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้เก็บรวบรวมทำเป็นหนังสือบ้างขยายความบ้างเอาไปทำเป็นการ์ตูนบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นคำดีๆไงแต่บางทีมันต้องเคลือบคาราเมลหน่อยคนไทยเราต้องเคลือบนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ระดับบัวสูงๆเนี่ยไม่ต้องเคลือบเขาก็รู้ถ้าเตี้ยลงมาหน่อยก็คือก็เหมือนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนอะไรนะอริยสัจสี่ก่อนจะอริยสัจสี่ท่านก็สอนอนุปุพพิกถาครับถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็สอนศีลธรรมธรรมดาถ้าเป็นชาววัดก็สูงขึ้นมาเป็นภาวนาขั้นสูงอ่ะครับขึ้นไปเรื่อยนะเหมือนกันเนี่ยคำคมเนี่ยคำปราชญ์เนี่ยดูเผินๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าอธิบายนิดอธิบายหน่อยพระพุทธเจ้าจึงมีชาดกไงครับจึงมีอุปมาอุปไมยคนจะได้เข้าใจง่ายแต่ถ้าพูดใจถึงใจสื่อกันรู้เรื่องมันก็ยากอ่ะครับเพราะคนระดับโอ้ระดับสูงขนาดนั้นน่ะมันยากเพราะนั้นเราก็ต้องอธิบายนิดหน่อยเอาวันนี้ไม่เสียเวลาอีสปรู้จักอีสปไหมครับนิทานอีสปนะครับอาจารย์นักเล่านิทานเดี๋ยวเขามีคำคมอยู่นะอาจารย์ก็เอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับอีสปเขาบอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมเพียบพร้อมไปด้วยสุขสันติดีกว่าชีวิตที่หรูหราแต่เต็มไปด้วยพยันตรายและการเสี่ยงการยโสโอหังจะมาก่อนความพินาศหายนะเราจะดูบุคคลได้ด้วยเพื่อนที่เขาคบหาสมาคมการแนะนำง่ายกว่าการปฏิบัติเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันภัยพิบัติเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อนอันนี้พูดยาวแต่อะไรรู้ไหมอาจารย์จะแบ่งเป็นช่วงมันมีหลายนัยยะเนี่ยแต่ว่าคนที่รวบรวมเนี่ยเขาจับมารวมกันชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมเพียบพร้อมด้วยสุขสันติดีกว่าชีวิตที่หรูหราแต่เต็มไปด้วยพยันตรายและการเสี่ยงอันนี้เป็นวรรคจริงไม่จริงก่อนจริงนะครับอาจารย์ครับเรียบง่ายไงสมมุติศรีชัยเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ทำไมใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแทนที่จะกินน้ำเปล่าแก้วหนึ่งไม่เสียตังค์ด้วยครับหมอก็กินโอเลี้ยงกับปลาเข้าไป10-20ครับถ้าเป็นสู้ซอสซาก็30-40น้ำส้มก็แพงกันไปเรื่อยๆไงใช่ครับเพราะนั้นเรากินเพื่ออะไรล่ะเรากินข้าวเพื่ออะไรเราขับรถเพื่อแล้วใส่เสื้อเพื่ออะไรเนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าชีวิตที่เรียบง่ายใช้ตามสภาพของมันใช่ไหมครับเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งเราก็มีบ้านเราอยู่กี่คนเราก็บ้านมันเป็นที่ซุ้มหัวนอนใช่ไหมครับมีตู้เตียงโต๊ะมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำมีอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้ารวยหน่อยมีตังหน่อยก็แอร์คอนดิชันหน่อยอะไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมีที่ซุ้มหัวนอนกันแดดกันฝนอ่ะก็พอแล้วแต่บางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินก็เป็นหนี้เป็นสินแต่แล้วก็ผ่อนไม่ไหวก็โดนเขายึดไปทั้งรถทั้งบ้านเดี๋ยวนี้ก็ยึดกันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมเพียบพร้อมด้วยสุขสันติดีกว่าชีวิตที่หรูหราเต็มไปด้วยพยันตรายและการเสี่ยงติดหรูก็ต้องมีเงินหน่อยแต่มีเงินเยอะๆติดหรูก็หมดได้เหมือนกันนะใช่ครับอาจารย์ครับอีกวรรคหนึ่งสิที่อีสปพูดไม่รู้มันเป็นความจริงไหมสีชายลองคิดดูนะการยะโสโอหังจะมาก่อนความพินาศหายนะเนี่ยสั้นๆเลยมันทัดเล็กๆเลยจริงไม่จริงจริงนะครับอาจารย์ครับคนที่ยะโสโอหังมันก็เจ๊งไงไปเลยครับไปดูสิขึ้นลงขึ้นศาลกันทุกวันนี้เป็นไงเยอะนะครับอาจารย์นักการเมืองนักปกครองกูไม่สนใจมึงอะไรต่างนะพูดง่ายๆแล้วก็โดนอะไรไม้หน้าสามกันเป็นแถวถึงแม้จะมีความรู้ถึงแม้จะรวยถึงแม้จะมีภูมิปัญญาแต่ก็ยะโสหังไม่ได้ฮ่องเต้จีนเนี่ยแทบทุกพระองค์อ่ะที่ไปอ่ะนะถังไทจงฮ่องเต้ก็บอกมาเกิดจากยะโสโอหังทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเอาดูกวนอูสิใช่ไหมเก่งไหมเก่งเก่งครับแต่พอเป็นเจ้าเมืองเก่งจิ๋วแล้วก็ยะโสโอหังใช่ครับส
ุนกวนจะมาขอลูกสาวก็บอกว่าลูกราชสีห์ไปแต่งกับลูกสุนัขได้ครับจบเลยไหมจบเลยนะฮะจบเลยเก่งจิ๋วเสร็จตุนกวนเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยยโสห่างก็เนื่องขนาดกวนอูนะไอปัจจุบันเราเนี่ยกวนโอ้ยไม่ใช่กวนอูครับมันยังมายะโสโอหานูก็ไปอ่ะสิครับแต่ไปช้าไปเร็วอาจารย์นี่ก็ดูการเมืองการปกครองดูอะไรมาระยะเวลาพอสมควรนะนะครับแต่ไม่ได้เชียร์แขกอะคืออาจารย์ไม่ใช่นักนิติศาสตร์นักกฎหมายอะไรหรอกแต่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ระยะสั้นครับไม่ต้องยาวเพราะยาวเนี่ยก็รู้อยู่นะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งที่สองกรุงโรมยังไงกรีกเป็นยังไงแต่ระยะสั้นเนี่ยมันไปยังไงมายังไงพวกสังเกตไหมเดี๋ยวนี้พวกบ้านไกลเวลาน้อยมีเยอะใช่ครับคือหมายถึงว่าบ้านอยู่ไกลเวลายังมีน้อยอีกครับเดี๋ยวก็รีบจำพวดจำพวดแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบครับเพราะนั้นยโสอาหารเนี่ยจะมาก่อนความพินาศอ้าวนี่ใครไปสังเกตได้แหละทุกยุคทุกสมัยจะเจอแบบเนี้ยครับบางครั้งก็โหเหมือนกับดีนะแล้วก็ไปอะไรที่เป็นของจริงจะอยู่นานดูธรรมะของพระพุทธเจ้านานไหมล่ะกี่พันปีแล้ว 2,600 ปีใช่ครับเขาเรียกอากาลิโกไงไม่จำกัดกาลสามารถที่พิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้มันก็มาไวไปไวใช่ไหมใช่ครับต่อไปเขาบอกเราจะดูบุคคลได้ด้วยเพื่อนฝูงที่เขาคบหาสมาคมจริงไม่จริงอ่ะจริงครับอาจารย์ศรีชัยคบกับใครเขาก็เป็นคนแบบศรีชัยถ้าคนไม่ชอบกันมันคบกันไม่ได้ใช่ครับเพราะดูกลุ่มการเมืองการปกครองหรือดูผู้ปกหรืออะไรก็ได้เจ้านายเราหรือว่าลูกน้องเราที่มันนั่งตั้งกวนวงกันหรือว่าไปเจอกันหรือไปอะไรนะไปซิ่งพร้อมกันไปเขาใหญ่พออะไรพวกเนี้ยถ้าอย่างเป็นพวกเดียวกันเนี่ยครับเหมือนกับนักการเมืองก็ต้องพักเดียวกันอะไรมันเนื้อเดียวกันไงมันก็ต้องหงก็หงกากะกาอีแรงก็ต้องกินหมาเน่าไปหงก็ต้องกินนมกินน้ำไปอ่ะใช่ปะใช่ครับว่าเขาบอกว่าจะดูบุคคลด้วยการดูเพื่อนที่เขาคบอ่ะต่อมาอีศพบอกว่าแนะนำง่ายกว่าการปฏิบัติครับจริงปะจริงครับอาจารย์เอาก็เหมือนกับเราจบมาใหม่ๆหูว่ายนะมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเก่งอย่างงู้นอย่างนี้พอเรือล่มตายเลยไม่เหลือนะครับเพราะว่าเพราะรู้แต่ทฤษฎีไงทฤษฎีไงก็เหมือนไอ้เท่าแก่คนหนึ่งแล้วส่งลูกเรียนอเมริกาจบด็อกเตอร์มาแนะนำเตี่ยต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้เตี่ยนะต้องเมียเตี่ยอย่ามาอยู่หน้าบ้านเลยไม่ต้องมาไหว้เขาหรอกไปหลังร้านไอ้ฮอทดอกยี่ห้อนี้เปลี่ยนไอ้น้ำจิ้มเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เขาเก่งกันหมดแล้วเตี่ยไม่รู้เหรอเตี่ยก็ปฏิบัติตามไล่คนงานออกครึ่งนึงอยู่ครึ่งนึงอะไรอย่างสุดท้ายเตี่ยก็ละใกล้จะเจ๊งไงไม่มีคนเข้าปรากฏเตี่ยเออกูท่าทางจะเจ๊งเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเห็นไหมเตี่ยเรือป.4แต่เตี่ยเนี่ยสร้างกิจการขึ้นมาด้วยความรู้ความสามารถแต่ลูกเนี่ยไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนาก็เอาทฤษฎีเมืองนอกมาใช้กับเมืองจีนน่ะมันจะใช้ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เลยครับอาจารย์เหมือนเราอะไปเรียนแล้วก็เอามาปลูกเอาต้นไม้ฝรั่งมาปลูกในประเทศไทยอะมันอากาศไม่ได้ภูมิสังคมมันไม่ได้ฝรั่งก็ต้องกินฮอทดอกกินพิซซ่าแม็กอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ไทยมันก็ต้องลาบน้ำตกต้มตำต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยถึงจะเหมาะนะฮะอาจารย์เอาเหมือนฝรั่งมันยังติดใจฝรั่งมันยังงงเลยว่าโอ้น้ำพริกถ้วยเดียวเนี่ยมีวิตามิน A B C ถึงแซดเยอะแยะกินน้ำพริกมันต้องกินอะไรโอเมก้า3เข้าไป2ตัวนั่งงอคอหักเข่งละ15บาทแล้วก็จะมีผักเผือกสวนรอบบ้านเรากินได้หมดอ่ะนี่คือภูมิสังคมเรามันสร้างมาอย่างนั้นถ้าเราอยากจะกินแพงก็ไปกินสเต็กกินแซลมอนอะไรมันก็แพงขึ้นนะจริงๆปลาทูก็เป็นปลาราคาถูกนะครับแล้วก็โอเมก้า3ก็อยู่ในตัวปลาทูนั่นแหละนะใช่ครับแต่ต้องกิน2ตัวชื่อปลาทูสองตัวปลาทูนะครับต่อมาอีโซบอกเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันแต่ละบรรทัดมันแปลได้หมดไงเราจะรู้จักต้นไม้ได้ผลของมันอาศิชัยเอาเม็ดผักเม็ดอะไรก็ได้ที่จะปลูกเป็นต้นไม้มาสักร้อยเม็ดเราดูไม่ออกครับแต่ถ้าหว่านลงไปในดินแล้วรอสักเดือน2เดือนนี่มันขึ้นมาถึงจะรู้แล้ว
ช่ไหมผลออกมาโอ้ยนี่มะม่วงนี่วะนี่มังคุดนี่ทุเรียนนี่ลำไยนี่ลองกองอะไรคือดูผลแล้วถึงได้รู้ไงเพราะบางคนดูต้นบางทีก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้นะว่ามันต้นอะไรอย่างซื้อชายดูออกไหมไม่ออกไม่ออกนะครับอาจารย์พอเราดูไม่ออกอาจารย์ก็ดูไม่ออกแต่ผลมันออกมามะม่วงแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่ามันเปรี้ยวหรือมันครับก็ต้องอะไรก็ต้องลองลองกัดเข้าไปใช่ครับกินเข้าไปใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันเขาก็พยายามเปรียบเทียบเอาวิถีธรรมชาติเหมือนที่เราพูดไปตอนแล้วแล้วอะกับการดำเนินชีวิตเนี่ยจริงไหมสีสายใช่ครับสุดท้ายก็บอกภัยพิบัติเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อนโอ้โหดีสำคัญก็ดูว่าใครจะรักเราจริงตอนที่เราไม่มีอะไรจะเหลือแล้วแต่ตอนเรามีเยอะๆเนี่ยดูไม่ออกหรอกเห็นไหมล่ะพอถูกหวยมาเร็วๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้ญาติโกติกาขุดมาจากไหนมาจากตรงไหนมาก็เต็มแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าศรีชัยตามดูคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทั้งบ่ายอาจารย์ก็ตามดูมาเยอะแยะญาติเยอะเลยนะครับทันทีโอ้ญาติมาก็ดูในอเมริกาเย้แหม่มคนหนึ่งถูกแจ็คพอตด้วยนะครับไม่เท่าไหร่เลยหมดเกี้ยงเพราะญาติไม่รู้มาจากไหนแล้วก็พวกมูลนิธิก็มาวันแล้วไม่รู้กี่มูลนิธิมาช่วยใช้กันเต็มเลยนะครับช่วยใช้เพราะมาขอเงินไงแล้วก็มีโจรปล้นบ้านก็บอกอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็สองสามครั้งครับสุดท้ายแกบอกไม่ได้มีความสุขเลยนี่คือประวัติศาสตร์ระยะสั้นระยะยาวก็ลองไปพิจารณาดูนะภัยพิบัติเนี่ยเป็นเครื่องทดลองความจริงใจของเพื่อนถ้าปีชัยได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องกลัวคนจะมาหาเองครับแต่ถ้าไม่มียศถาแต่ว่าถ้าไม่มีตำแหน่งหรือยศใหญ่เท่ากันสูงเท่ากันจะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยคนก็ไม่มาหรอกจริงป่ะล่ะใช่ครับคนเดี๋ยวก็ไปอวยชัยให้พรเนี่ยปีใหม่เนี่ยไปดูเถอะนะถ้าคนมีอำนาจวาสนาก็จะเยอะหน่อยพอหมดแล้วไม่มีตำแหน่งอะไรก็จะน้อยหน่อยครับแล้วก็จะเหงาอาจารย์หลักแก้วเนี่ยไม่เหงาเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยมีใครไปๆมาๆครับมีคนรู้ใจก็พอสมควรแต่ไม่เยอะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องให้คนมาเยอะครับเพราะเรามีความรู้สึกเฉยๆมาตั้งแต่จะไหลแหละพอเรารู้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเมื่อไหร่มันก็มาใช่ไหมไม่มีมันก็ไปมันก็เป็นธรรมดาครับนี่เห็นไหมอีศพพูดไว้ศรีชัยฟังแล้วเป็นไงเข้าโอ้มันชัดเจนนะครับอาจารย์ทีนี้มาอีศพนี่นักเล่านิทานอันนี้มานักปราชญ์แล้วตาถังตุนกูเนี่ยโอ้ครับนักปราชญ์เลยเขาบอกว่าเมื่อเวลาล่วงไปเนี่ยจะสิ้นปีแล้วใช่ครับเมื่อเวลาล่วงไปมันก็เหมือนกับเราตักไข่มุกออกจากสร้อยมุกทีละเม็ดแล้วป่าทิ้งไปแต่เมื่อเราใช้เวลาอย่างเหมาะสมทุกๆนาทีจะเพิ่มเพชรซึ่งมีประกายงดงามเสริมสร้างความงดงามของชีวิตเนื่องจากเวลามันคือชีวิต มันจึงมีค่าเหลือเกินที่เราจะต้องรู้จักรักษามันครับศรีชัยลองนึกให้ดีนะช้าๆเลยนะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาเขาถามนะเฮ้ยศรีชัยอายุเท่าไหร่แล้วเขาถามเรื่องเขาเรียกความแก่ความอาวุโสนะครับอาจารย์เวลาด้วยใช่ครับแล้วนับอายุด้วยเวลาผมอายุ20ครับ30ครับ40ครับ60ครับเนี่ยเขาเอาเวลาตัววัดจริงไม่จริงใช่ครับอาจารย์และทั้งที่มนุษย์เนี่ยถ้าศรีชัยเคยเห็นไอ้นาฬิกาทรายไหมล่ะครับลองเอานาฬิกาทรายมาตั้งแล้ว1ชั่วโมงอะสมมติเห็นไหมทรายมันล่วงตลอดเวลาไหมตลอดเวลาเลยนะครับเอาแล้วเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันหมดตลอดเวลาไหมก็หมดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะพระพุทธเจ้ายังเปรียบเหมือนกับไฟที่ไหม้อยู่บนหัวเราอะพบเพลิงที่ไหม้อยู่บนหัวถ้าไม่รีบทำบุญทำกุศลไฟมันจะไหม้ตัวเราไปไอ้ไหม้ก็คือหมดเวลาไปปีหนึ่งปีดีเดี๋ยวไปเข้าดาวแล้วคือไม่ต้องเข้าดาวเราธรรมชาติมันเข้าดาวให้เราอยู่แล้วครับจริงป่ะจริงนะครับอาจารย์เข้าดาวให้เราถอยหลังลงเดี๋ยวก็เอาฟันไปเดี๋ยวก็เอาผมขาวๆมาให้เดี๋ยวหนังเหี่ยวๆมาให้เดี๋ยวว่ามีไม้เท้าขึ้นมาเริ่มเป็น3ขาต่อไปก็4ขา6ขาก็มี8ขาก็มีใช่ครับบางทีก็รถประจำตำแหน่งที่ไม่อยากได้มาวินแชร์เข้ามาให้อีกครับใช่ไหมเพราะเวลามันล่วงไปมาตาถังจุงกูก็บอกเหมือนเราตัดไข่มุกออกต้อยมุกตีละเม็ดแล้วปาทิ้งไปสมมุติว่าคนสมมุตินะครับ
เราเนี่ยเกิดมามีสร้อยมุกกันคนละ100เม็ดใส่ไว้ในคอพอสิ้นปีก็เด็ดไปเม็ดหนึ่งใช่ไหมครับนั่นแหละเราหมดไปเม็ดหนึ่งคือปีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เห็นชัดคือปีหนึ่งแต่ถ้าหมดวินาทีเดียวเรามองไม่เห็นเดี๋ยวดูดบุหรี่ฆ่าเวลาหน่อยเดี๋ยวเล่นไพ่ฆ่าเวลาหน่อยเดี๋ยวไปดูหนังฆ่าเวลาหน่อยไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเวลามันฆ่าเราอยู่แล้วครับเนี่ยมันเห็นชัดว่านักปราชญ์เวลาเขาจะเปรียบเทียบเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับสร้อยมุกเราเนี่ยปีนึงก็ทิ้งไปเม็ดนึงปีนึงทิ้งไปเม็ดนึงทิ้งไปเม็ดนึงแล้วเราจะไปดีอกดีใจอะไรกันนักหนาโอ้ปีใหม่แล้วกูใกล้ตายไปอีกปีนึงครับมันมีความสุขอะไรนักหนาเราก็ควรจะคิดว่าเวลาที่กูเสียไปท่านพุทธทาสจะบอกให้เรากินเวลาไงคำว่ากินเวลาของท่านก็คือทำไอ้ทุกวินาทีให้มันมีคุณค่าเอาศรีชายลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์บางระจัดเขาตายตั้งแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยจริงปะใช่ครับอาจารย์ใช่ป่ะนั่นคือเขาใช้เวลาเพื่อปกป้องแผ่นดินแล้วใครก็อยากจะอายุเยอะจริงป่ะครับถ้าอาจารย์เกิดบางระจัดก็คงตายไปแล้วแต่ตอนนี้เผอิญมันไม่มีศึกเหนือเสือใต้มันก็เอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยป้องกันอย่างเป็นทหารก็ต้องป้องกันแล้วก็ต้องเราก็เอาชีวิตเนี่ยทำให้ทำบุญทำกุศลเพราะตอนตายเนี่ยมันวัดกันบุญกับบาปและศรีชัยอยากได้บาปเยอะไหมล่ะมันก็ไม่อยากไม่อยากเลยครับทุกคนนะอยากได้บุญอยากตอนตายอยากไปสวรรค์ทั้งนั้นแหละอยากไปชั้นพรหมอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีอยากมันไม่ได้ไงมันต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้มันก็คือเป็นของเราถึงใครจะแช่งชักหักกระดูกมันไม่ได้เป็นตามแช่งหรอกพระพุทธเจ้าสอนกษัตริย์สมัยก่อนใช่ไหมพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยครับไปที่แม่น้ำแล้วก็เอาน้ำมันอะไรนะเมื่อก่อนน้ำมันพืชครับไปใส่หม้อไปหม้อดินแล้วก็เอาหินเอาทรายใส่หม้อดินไปแล้วท่านก็บอกเอาไม้มาหนึ่งอันแล้วก็ตีน้ำมันก่อนตีให้แตกน้ำมันเป็นไงอ่ะเจอน้ำเข้าไปมันก็ลอยลอยใช่ครับต่อมาเอาไอ้ที่ใส่หินใส่กวดใส่ทรายทุบไปปั้วหม้อแตกจมไหมจมนะฮะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่าไอ้หม้อที่จมก็คือบาปครับมันจะไปเสกให้ลอยก็ไม่ได้ส่วนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันงาเนี่ยมันก็ต้องลอยก็เหมือนบุญน่ะครับพอทำแล้วยังไงมันก็ต้องลอยเพราะบุญกับบาปมันรวมกันไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมใครบาปเยอะมันก็เหมือนหินเนี่ยเนี่ยจำคำของพุทธเจ้าไว้แล้วเอาไปใช้เลยเวลานั้นโอ้ขอให้ไปสู่สัมปรายภพไปอยู่ภพภูมิที่ดีถ้าชาติหน้ามีจริงชาติหน้ามีจริงอยู่แล้วถ้าชาตินี้กูยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันมีจริงอยู่แล้วครับแล้วตายเนี่ยก็คือแล้วแต่กรรมที่คนที่ตายเขาทำอ่ะเราอยากไปสวรรค์อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราทำเหมือนอยากจะไปนรกกันทั้งนั้นเลยจริงป่ะใช่ครับโกงกินคอร์รัปชันฉกชิงวิ่งราวโกหกมดเท็จดื่มเหล้ายาปาปิ้งพวกนี้มันก็ศรีชัยก็ลองไปคิดคำนวณดูแบบนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละสุดยอดแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยตาถังตุนกูบอกว่าเวลาไม่ได้ไปฆ่ามันหรอกมันฆ่าเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้เวลาอย่างเหมาะสมทุกๆนาทีมันจะมีเพชรของมันเห็นไหมครับแล้วทำไมเวลาเป็นเพชรที่เขาเปรียบเทียบว่าใช้เวลาเป็นอะไรเป็นกระเบื้องแตกๆก็ได้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไงสิใช่ครับหรือบางทีไม่ทำอะไรยังดีด้วยนะเพราะบางคนทำอะไรแล้วก็เป็นปัญหากับบ้านกับเมืองนะครับเป็นปัญหากับตำรวจเป็นปัญหากับศาลสถิตยุติธรรมอันนี้ทำอะไรฮะอันนี้เพิ่มอะไรเพิ่มบาปเพิ่มบาปก็ไปเพิ่มขยะให้กับสังคมไปแต่ถ้าเราทำดีมันก็จะเพิ่มเพชรนินจินดามันเป็นการสร้างความงดงามให้กับชีวิตไงตาถังตุนกูเขาบอกว่าเนื่องจากเวลามันคือชีวิตมันจึงมีค่าเหลือเกินครับไอเวลาเนี่ยมันก็เหมือนเกมนะเวลาศรีชัยดูฟุตบอลนะครับฟุตบอลเนี่ยมันก็วัดด้วยเวลานะใช่ครับเห็นไหมตอนแรกเดินเล่นใช่ไหมโดนกระทุ้งเข้าไปลูกสองลูกเป็นไงวิ่งตาเหลือกแหละครับแล้วยิ่งตอนสุดท้าย5นาทีสุดท้ายเป็นไงโอ้ไม่ว่าบอลโลกบอลไทยบอลอะไรเหมือนกันหมดครับ
วิ่งตาเหลือกเลยใส่กันใหญ่เลยใส่กันเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ครับเอาอีกสักอันนี้ไปแมรี่คูลี่รู้จักไหมครับคนที่คิดแร่ธาตุเรเดียมไงอืมครับเนี่ยคนนี้สุดยอดคิดแล้วเป็นคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบล2ใบนะอืมฮะน่าเชื่อถือไหมล่ะครับใช่ครับแมรี่คูลี่เขาบอกว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่ามีชีวิตอยู่นานแค่ไหนหากแต่อยู่ที่เราใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรสุดยอดนะใช่ครับอาจารย์ครับไม่ได้อยู่ว่านานแค่ไหนแหมถ้าอยู่นานแล้วมันมีประโยชน์ก็ควรจะอยู่ครับแต่ถ้าอยู่นานแล้วไม่มีประโยชน์ที่อย่าอยู่เปลืองข้าวสุกก็ด้วยครับใช่ป่ะใช่ครับว่าคุณค่าชีวิตไม่ได้อยู่นานโอ้โหบางคนบอกนู่นเมืองจีนมีร้อยร้อยยี่ร้อยสามสิบไม่ใช่แล้วดูพระเจ้าตากสินเท่าไหร่48พระนเรศวร50เห็นยังครับอายุไม่เยอะเลยแต่เป็นไงทำคุณให้กับแผ่นดินมหาศาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณค่าชีวิตไม่ได้อยู่ว่านานแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเห็นไหมครับคนที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยอยู่วันเดียวก็คุ้มแล้ว อยู่ปียิ่งอยู่นานยิ่งดีครับคนที่ไม่มีคุณค่าอยู่นานยิ่งไม่มีประโยชน์อ่ะครับเพราะการอยู่เนี่ยมันต้องกินต้องอยู่ต้องหลับต้องนอนต้องใช้ขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกอะไรคนนึงอ่ะเท่าไหร่แล้วรถขนขยะกันตอนนี้ก็เยอะเลยอ่ะเพราะคนยิ่งขยะสร้างง่ายอ่ะใช่ไหมใช่ครับสมัยก่อนยังใช้อะไรใช้ใบตองใช้ถุงอะไรกระดาษครับเดี๋ยวนี้ถุงกระดาษแทบไม่มีนะใช่เมื่อก่อนจำได้ไหมถุงกล้วยแขกจำได้ครับอาจารย์เออดูกล้วยแขกอ่านเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์อะไรใช่ไหมฮะกล้วยแขกไปผสมกับน้ำหมึกหนังสือพิมพ์กินแล้วอร่อยดีครับเดี๋ยวนี้ถูกพลาสติกไงมันก็เป็นขยะเพราะนั้นเวลาของชีวิตสำคัญนะสิชัยใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาไปทำอะไรเท่านั้นเองเราจะไปให้ความสำคัญที่ตอนแบบนอนโรงพยาบาลใกล้จะอวสานของชีวิตแล้วเนี่ยถึงจะไปตาลีตาเหลือกไปทำบุญทำกุศลนะทำไปเถอะหนุ่มสาวเด็กวัยรุ่นเข้าวัดเข้าวาก็เข้าได้ไม่จะไปเข้าตอนให้เขาแบกเขาเราเข้าหรอกเราเข้าก่อนดีกว่าเดินไปเดินมาให้ชินไว้ก่อนให้ชินไว้ก่อนเวลาตายจะได้ไปดีเพราะบางคนไม่ชินแล้วเอ้ยไม่ได้เข้าวัดแล้วแบบโหนะไม่ได้เดี๋ยวไปนั่งอย่างงู้นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยเขามีสำหรับใครไม่ไปวัดเนี่ยบวชก็ต้องไปวัดเนี่ยเกิดก็ไปวัดจะแต่งงานก็ไปวัดใช่ไหมครับเออดูหมอก็ไปวัดเนี่ยนะกุ้มใจก็ไปวัดพระนี่เป็นนักจิตวิทยาชั้นยอดเลยนะครับใช่ครับนี่ก็คือเอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะเพราะว่าคำพวกนี้เป็นคำสำคัญที่นักปราชญ์เขาคิดเราก็ไม่ใช่นักปราชญ์หรอกเราก็เอามาขยายกันพอไปวัดไปวาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะใช่ครับแบ่งปันความคิดพวกนี้ไปสู่สังคมบ้างตามสมควรที่เรามีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อืมครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่อาจารย์นำมาฝากกันนะครับก็คิดตามนะฮะสำหรับใครที่เรียกว่าคิดตามได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาของพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะครับอาจารย์ครับเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยไปเห็นทำได้เมื่อไหร่นะก็คือบรรลุเลยแหละประมาณใช่ครับก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่นำมาถ่ายทอดกันนะครับขอบพระคุณท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ